อนุรสธรรมนำใจให้สว่างทุกข์ก่อสร้างใจสงบพบสุขีดื่มรสธรรมล้ำเลิศประเสริฐดียิ่งทวีเพิ่มค่าราคาคนกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของตำนานความเชื่อสิ่งลี้ลับต่างๆทั้งในทิศทางของความบันเทิงสาระความรู้และคติธรรมสอนใจนะครับในวันนี้ผมก็มีเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้หลักในการดำเนินชีวิตมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอหัวข้อเรื่องเหตุผลที่เราควรฝึกสมาธิในช่วงที่มีชีวิตอยู่ท่านผู้ฟังครับในวินาทีที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดกำลังจะถึงแก่ความตายโดยปกติแล้วเมื่ออยู่ในช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายจิตของผู้ที่ไม่เคยฝึกฝนการภาวนามาก่อนเลยก็จะควบคุมได้ยากในเวลาก่อนที่จิตสุดท้ายจะดับไปสู่ความตายนั้นจิตจะต้องเข้าภวังค์เสียก่อนภวังค์จิตก่อนตายนี้มีลักษณะพิเศษคือประสาทสัมผัสจะดับลงหูก็จะไม่ได้ยินตาก็จะไม่เห็นจมูกก็จะไม่ได้กลิ่นลิ้นก็จะไม่รู้รสกายก็จะไม่รู้สัมผัสจะพูดให้เข้าใจง่ายก็คือร่างกายไม่ทำงานแล้วแต่จิตก็ยังทำงานอยู่ในขณะนั้นเองจะมีนิมิตปรากฏขึ้นในภวังคจิตได้แก่ 1. กรรมอารมณ์ปรากฏก็คือสิ่งที่ทำไว้ในชาตินี้หรือชาติก่อนก็จะมาปรากฏในภวังคจิตเป็นลักษณะเหตุการณ์ที่ดำเนินไปเรื่อยๆคล้ายดูภาพยนตร์ไม่ได้เจาะจงจุดใดจุดหนึ่ง 2. กรรมนิมิตอารมณ์ปรากฏกรณีนี้จะไม่ปรากฏเป็นภาพในภวังคจิตแต่จะปรากฏเป็นภาพกุศลหรืออกุศลที่ตนเคยทำไว้ในชาตินี้แทนซึ่งในข้อนี้จะมีความชัดเจนมากเช่นเห็นภาพตอนที่ตนเองเคยไปทำบุญทำกุศลสร้างกรรมดีไปช่วยสร้างวัดหรืออาจจะเห็นภาพสัตว์ตัวที่เคยฆ่าไว้ซึ่งจะทำให้ไปเกิดในภพภูมินั้นทันทีด้วยผลกรรมที่รุนแรงนั่นเองครับ 3. คตินิมิตอารมณ์ปรากฏก็คือเกิดนิมิตเป็นผลแห่งกรรมเช่นเห็นเป็นภพภูมิตามผลกรรมที่ตนกระทำไว้เห็นเป็นนรกสวรรค์เป็นวิมานเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าหรือเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนั่นก็เป็นผลแห่งกรรมจากการกระทำนั้นๆเป็นต้นซึ่งในนิมิตทั้ง3นี้ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าก่อนเสียชีวิตจะเกิดนิมิตแบบไหนขึ้นบางคนก็อาจจะคิดว่าจะใช้ประโยชน์จากจิตสุดท้ายซึ่งเคยได้ยินว่าในชีวิตนี้จะทำอะไรมาก็ตามถ้าจิตสุดท้ายคิดดีก็เป็นอันว่าได้ไปเสวยสุขอยู่ในแดนสวรรค์สำหรับท่านใดที่คิดเช่นนั้นก็ต้องขอเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับว่ากฎแห่งกรรมนั้นมิได้โง่เขลาถึงเพียงนั้นความคิดเช่นนี้นั้นไม่ได้จะกระทำกันได้ง่ายนักเพราะจิตที่กำลังจะปฏิสนธิจิตเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเป็นจิตที่มีความรุนแรงควบคุมอารมณ์ได้ยากมากยกตัวอย่างสมัยครั้งพุทธกาลก็มีสตรีอยู่ผู้หนึ่งกระทำความดีมาตลอดชีวิตอยู่ในศีลธรรมมาตลอดหากแต่วาระสุดท้ายจิตพลิกไปคิดถึงความผิดอันน้อยนิดที่เคยกระทำไว้ก็ยังบันดาลให้นางต้องไปชดใช้กรรมอยู่ในนรกกับภูมิชั่วระยะเวลาหนึ่งท่านผู้ฟังครับพลังแห่งจิตนี้เองที่จะสามารถช่วยผู้ที่ฝึกจิตในช่วงเวลาที่สำคัญเหล่านี้ได้เพราะผู้ที่ฝึกจิตทุกคนจะมีความคุ้นเคยกับการเข้าภวังค์ยิ่งมีพลังจิตมากเท่าไรก็ยิ่งที่จะมีความสามารถควบคุมการทำงานของจิตในภวังค์ซึ่งภวังค์ในสมาธิก็มีความคล้ายคลึงกับภวังค์ในจิตสุดท้ายมากนักปฏิบัติที่มีความเข้าใจมีความชำนาญในเรื่องของจิตก็จะใช้โอกาสทองนี้ยกจิตขึ้นสู่สมาธิให้เป็นฌานส่งจิตไปสู่พรหมโลกหรือหากแม้ผู้ฝึกจิตมีความเชี่ยวชาญในการทำวิปัสสนาอยู่แล้วก็อาจใช้ช่วงเวลาดังกล่าวพิจารณาธาตุขันธ์จนเห็นความเกิดดับตัดตรงเข้าสู่พระนิพพานก็ยังได้ครับนี่ก็เรียกว่าเป็นการใช้ภวังค์แห่งความตายให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนั่นคือการใช้เพื่อบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในวินาทีสุดท้ายนั่นเองครับฉะนั้นแล้วผู้ที่หวังไปสู่สุคติภูมิไปสู่ภพภูมิที่มีความสุขต่อไปในข้างหน้าก็ต้องมั่นทำแต่ความดีซื่อสัตย์มีคุณธรรมทำบุญสร้างกุศลสร้างแต่กรรมดีและหมั่นฝึกฝนวิปัสสนาให้พร้อมอยู่เสมอเพราะเราไม่มีทางที่จะรู้ได้ว่า
เมื่อไรที่เราจะหมดอายุขัยหมดเวลาในโลกนี้นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราควรฝึกสมาธิในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังอย่าได้ประมาทเพียรเร่งสะสมบุญทำแต่ความดีกันดีกว่าครับท่านผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องของสมาธิหลายๆท่านก็คงจะเคยได้ยินได้ฟังมาว่าบุญที่ได้จากสมาธินั้นมีอนิสงส์มากมายเกินกว่าจะประมาณได้ถึงขนาดที่ครูบาอาจารย์บางท่านก็ยังบอกว่าอนิสงส์ของสมาธินั้นมากมายกว่าการสร้างโบสถ์สร้างวิหารเสียอีกหลายๆท่านก็คงจะสงสัยว่าทำไมอนิสงส์ของการนั่งสมาธิเจริญวิปัสสนานั้นถึงได้มากกว่าสร้างวัดหรือสร้างโบสถ์ก็ขอให้ท่านผู้ฟังทำความเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าก็เพราะว่าบุญมันคนละระดับชั้นกันครับการสร้างวัดหรือสร้างโบสถ์นั้นบุญก็ยังอยู่ระดับของทานเต็มที่ก็แค่นั้นก็ยังน้อยกว่าระดับของศีลและระดับของภาวนาครับทั้งนี้ก็ควรที่จะเจริญทั้ง3อย่างให้พร้อมเพราะมีอานิสงส์ที่แตกต่างกันครับการทำบุญด้วยทรัพย์หรือสิ่งของภายนอกเป็นบุญพื้นฐานเพราะเป็นการสละสิ่งของภายนอกเราไม่ต้องไปทำเองก็ได้ฝากคนอื่นไปทำก็ได้แต่พอมาเป็นบุญที่เกิดจากศีลเราก็ต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเองแต่ก็จะครอบคลุมเฉพาะกายและวาจาในจิตก็ยังที่จะสามารถโกรธอาฆาตหรือแช่งตำหนิผู้อื่นได้แต่บุญที่เกิดจากกรรมฐานจะเป็นการสู้กับสภาวะในจิตทั้งหลายเลยครบทั้งกายวาจาและใจนั่นเองครับแต่ทั้งนี้ทานนั้นก็ยังเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นลำดับแรกเพราะทานนั้นเป็นบาดฐานของศีลและสมาธิคือเราต้องรู้จักที่จะสละละความตระหนี่ความหวงแหนในทรัพย์เสียก่อนเป็นลำดับแรกนั่นเองครับการนั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ถือว่าเป็นการพัฒนาทางด้านจิตใจในกรณีที่ทำอย่างถูกต้องและสมบูรณ์แล้วผลที่จะได้รับจากการกำจัดกิเลสก็คือวิมุตติสุขนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับการหลุดพ้นนั้นเป็นพยานในการมีจริงของมรรคผลนิพพานและวิถีทางที่ทำนั้นสามารถที่จะชี้แนะบุคคลอื่นให้รู้หนทางแห่งการหลุดพ้นได้หากเราทำสมาธิอยู่เป็นประจำคอยหมั่นเพียรที่จะฝึกฝนพัฒนายกระดับของจิตใจในกรณีที่ไม่สามารถหลุดพ้นได้การกระทำนั้นก็ไม่ได้สูญหายไปแต่เป็นการสะสมจริตอุปนิสัยความคุ้นเคยในการปฏิบัติที่จะติดตัวเราไปเพื่อสืบต่อการกระทำที่มุ่งหลุดพ้นได้ในอนาคตเบื้องหน้าดังนั้นแล้วการนั่งสมาธิวิปัสสนาจึงได้มีผลมากส่วนการทำบุญด้วยวัตถุส่วนมากมีผลน้อยต่อการพัฒนาจิตใจมีผลทำได้แค่มีจิตใจที่ดีแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นอีกทั้งทำมากเท่าไรก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นได้หากขาดการพัฒนาทางด้านจิตใจสิ่งไหนที่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานล้วนมีอานิสงส์สูงเพราะพาข้ามภพข้ามชาติได้แต่ว่าระหว่างภพชาติถ้าเรายังข้ามไม่ได้เราก็ต้องทำทานเอาไว้ด้วยจะได้ไม่เกิดมาลำบากการทำทานนั้นก็มีอานิสงส์ให้มีทรัพย์เป็นฐานของชีวิตในอนาคตเบื้องหน้าครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นทานศีลหรือการเจริญสติภาวนาตามมรรคแปดจึงต้องทำให้ครบการทำทานนี้ถ้าทำเพื่อสละเพื่อละกิเลสหรือความโลภก็เป็นทางแห่งมรรคมีอานิสงส์สูงเช่นกันเราก็ควรที่จะวางใจในการให้ทานอย่างถูกต้องครับอีกประเด็นหนึ่งที่ควรรู้ก็คือการนั่งสมาธิกับวิปัสสนาดูภายนอกก็อาจจะเหมือนกันแต่มันคือคนละเรื่องกันครับที่บอกว่าได้อานิสงส์ในที่นี้ก็หมายถึงวิปัสสนาครับเพราะเป็นการเจริญสติส่วนการนั่งสมาธิในรูปแบบของสมถกรรมฐานถ้าดิ่งลึกไปก็ยังเป็นไปในทางของโลกิยวิสัยก็จะมีแต่ได้ฤทธิ์ไปกระตุ้นกิเลสและจะยิ่งถอนตัวออกมายากการนั่งสมาธิที่ดีที่ควรเป็นการนั่งสมาธิแบบวิปัสสนากรรมฐานครับไม่ใช่การนั่งสมาธิแบบดิ่งลึกในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมาถึงคำถามที่มีหลายๆท่านสงสัยกันที่ว่าทำไมครูบาอาจารย์หลายท่านจึงกล่าวว่าอานิสงส์ของการเจริญสมาธิมีมากกว่าการสร้างโบสถ์วิหารที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะการสร้างโบสถ์วิหารไม่สามารถทำให้หมดกิเลสได้มิอาจทำให้จิตหมดกิเลสได้แต่การเจริญวิปัสสนาคอยหมั่นอบรมฝึกฝนที่จะพัฒนาจิตใจสามารถที่จะทำให้หมดกิเลสได้พอจิตหมดกิเลส
ก็จะสามารถที่จะทำกุศลได้มากกว่าสามารถที่จะสอนคนอื่นได้การสร้างวัตถุนั้นก็ดีอยู่แต่ก็ได้แค่ประโยชน์ใช้สอยแต่วิปัสสนานั้นสร้างวิชชาทำลายอวิชชาได้ประโยชน์ที่คงทนถาวรคือทำนิพพานให้แจ้งได้ทำให้บรรลุมรรคผลได้ทำให้จิตเราประเสริฐได้มากกว่าจิตก็จะเป็นกุศลที่บริสุทธิ์มากกว่าการสร้างวัตถุที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นการทำตัวเราให้ดีจิตดีการกระทำก็ดียิ่งเป็นพระอริยบุคคลด้วยแล้วก็จะยิ่งทำได้ดีได้มากกว่าการสร้างวัตถุเยอะๆเสียอีกหรือจะให้เข้าใจง่ายๆก็คือการสร้างโบสถ์นั้นมีวันพังไม่เที่ยงแต่การได้นิพพานจากการภาวนานี้เที่ยงแท้แน่นอนครับสร้างโบสถ์สร้างวิหารได้ใช้สอยประโยชน์แต่วิปัสสนาคนได้หลุดพ้นเห็นจริงมีปัญญาครับท่านผู้ฟังครับก่อนอื่นถ้าจะให้เข้าใจมากขึ้นผมก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังทำความเข้าใจเรื่องของอนิสงส์กันก่อนนะครับคำว่าอนิสงส์นั้นก็คือผลที่จะได้รับในทันทีครับแต่ในส่วนของกุศลที่ทำจะรอให้ผลอีกทีในการต่อไปการให้ทานหรือรักษาศีลไม่ได้ช่วยให้ดับทุกข์อย่างถาวรแต่การภาวนาให้เกิดปัญญานั่นแหละครับที่จะดับทุกข์ได้จริงลำดับแรกเราก็มาทำความเข้าใจเรื่องของอนิสงส์ของทานกันก่อนทานกถาว่าด้วยทานคือการให้อานิสงส์ของการให้ทานประการแรกผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนหมู่มาก 2. สัปปะบุรุษผู้สงบย่อมคบหาผู้ให้ทาน 3. เกียรติคุณของผู้ให้ทานย่อมขจรไป 4. ผู้ให้ทานย่อมไม่เหินห่างจากธรรมของคฤหัสถ์ 5. ผู้ให้ทานเมื่อล่วงลับไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์และเมื่อแสดงการให้ทานตามสมควรแล้วอัธยาศัยของบุคคลผู้ให้ทานก็พร้อมที่จะปฏิบัติธรรมเบื้องสูงขึ้นไปอีกลำดับก็คือจะแสดงในเรื่องศีลศีลกถาคือกถาที่ว่าด้วยคุณของศีลก็คือการรักษากายและวาจาให้เรียบร้อยไม่มีโทษครับ 1. ผู้มีศีลย่อมได้โภคสมบัติ 2. เกียรติคุณอันงามของผู้มีศีลย่อมขจรไป 3. ผู้มีศีลเมื่อเข้าไปในสมาคมใดย่อมองอาจกล้าหาญไม่ขั้นคลานขามเกรงไม่เกื้อเขินในสมาคมนั้น 4. ผู้มีศีลเมื่อจะตายก็ไม่หลงตายคือมีสติตายหรือตายอย่างมีสติ 5. ผู้มีศีลเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ในส่วนของเนกขัมมานิสงส์ก็คืออนิสงส์แห่งการออกจากกามว่าเป็นที่ปลอดภัยปลอดเวรภัยยุติเวรภัยด้วยประการต่างๆมีความสงบมีความโปร่งเบามีความเป็นอิสระไม่ไปเกี่ยวกับผูกพันกับกามคุณทั้งหลายมากเกินไปจะเห็นได้ว่าสิ่งใดทำยากสิ่งนั้นก็ย่อมมีคุณค่ามากครับก็อาจจะมีผู้แย้งว่าแค่หายใจเข้าออกหรือนั่งเฉยๆมันจะไปทำยากอะไรแม้แค่การหายใจเข้าออกที่ไม่ใช่ในทางสมาธิวิปัสสนามันยากมากตามระดับจึงเป็นกุศลและมหากุศลตามความบริสุทธิ์ของจิตดังนั้นการเปรียบเทียบก็ต้องพิจารณาอาจเทียบได้ว่าการใส่บาตรได้กุศลพอๆกับการนิ่งกำหนดลมหายใจการสร้างเสนาสนะด้วยความศรัทธาได้กุศลพอๆกับการทำสมาธิขั้นต้นแต่เป็นกุศลคนละอย่างทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นในส่วนของสมาธิขั้นพิจารณาถอดถอนกิเลสนั้นก็เป็นมหากุศลที่ทำได้ยากยิ่งท่านผู้ฟังครับเป้าหมายของพระพุทธศาสนาก็คือการหลุดพ้นจากวัฏสงสารการทำนิพพานให้แจ้งการสร้างโบสถ์สร้างวัดก็เป็นแค่การฝึกสละออกและทำคุณประโยชน์แก่การพระศาสนาในระดับหนึ่งแต่การภาวนาสมาธิวิปัสสนาเป็นทางไปสู่การพิจารณาให้รู้แจ้งถึงทุกข์และการดับทุกข์อันจะช่วยให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏอันยาวนานนี้นั่นเองครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับท่านผู้ฟังครับและอีกเช่นเคยก่อนที่เราจะจากกันไปนั้นผมก็มีเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ข้อฉุกคิดคติเตือนใจมาฝากท่านผู้ฟังก่อนที่เราจะจากกันไปอีกเช่นเคยนะครับครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องจงหัดที่จะพึ่งพาตัวเองแม้ในวันที่เราหมดสิ้นกำลังใจครับท่านผู้ฟังครับเราต้องหัดที่จะพึ่งพาตัวเองให้ได้แม้ในวันที่ไม่มีใครที่คอยให้กำลังใจในตอนที่เรายังเป็นเด็กก็พึ่งพาพ่อแม่เรียกว่าได้รับการเลี้ยงดูในยามที่เราโต
หากยังพึ่งพาพ่อแม่อยู่ก็เรียกว่าชาวเกาะคนเรานั้นพึ่งพาตัวเองได้จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่พึ่งพาตัวเองได้จึงจะยิ้มได้อย่างภูมิใจทรัพย์สินไม่มากรู้จักหาแม้ไม่มีบ้านไม่มีรถก็ต้องรู้จักสร้างในยามที่เป็นทุกข์เหนื่อยแล้วท้อแล้วก็ต้องรู้จักที่จะลืมทุกข์ได้ร้องไห้ได้แต่ก็ต้องรู้จักปลอบตัวเองคนอื่นนั้นก็ให้เราได้แค่ต้นกล้าแต่หากเราลงมือปลูกเองก็จะได้มาซึ่งร่มเงาในยามที่เราอับจนก็จะได้เอาแต่กล่าวโทษคนอื่นว่าเขาไม่อุ้มชูยามวิกฤตก็อย่าคับแค้นที่คนอื่นไม่ค้ำจุนหากเราแข็งแกร่งปัญหาที่เจอก็จะเป็นแค่แรงผลักดันให้เรารู้จักที่จะอดทนหากเรากล้าหาญวิกฤตที่เจอก็คือโอกาสยึดในอัตตาอาจนำพาให้ตนหลงทางยึดในผู้อื่นอาจทำให้หมดความเป็นตัวของตัวเองแต่หากมุมานะเอาไว้พึ่งพาตัวเองได้ทุกสิ่งย่อมจะเป็นของคุณครับก็ขอให้เข้มแข็งไว้พึ่งพาตัวเองได้ถึงแม้ว่าจะไร้เสียงปรบมือจากผู้คนแต่ตัวเราก็ย่อมที่จะภูมิใจที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้การหัดให้ตัวเองได้ลองอยู่คนเดียวดูบ้างก็จึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่ไม่ว่าใครก็ต่างต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือเพราะเราเอาแน่เอานอนไม่ได้กับใจของคนอื่นและก็ไม่มีใครที่จะสามารถอยู่กับเราได้ตลอดไปท่านผู้ฟังครับคนเรานั้นจะรู้สึกว่าตัวเองสามารถมีชีวิตอยู่ได้ดีและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นก็ต่อเมื่อได้ก้าวผ่านอุปสรรคและปัญหาต่างๆไปด้วยตัวเองแค่เพียงลำพังบางทีการอยู่ตัวคนเดียวหรือใช้ชีวิตอยู่คนเดียวได้จึงอาจไม่ใช่เรื่องที่ดูแย่มากเสมอไปเพราะในบางครั้งนั้นบทเรียนทั้งหลายของชีวิตก็อาจจะได้มันมาจากประสบการณ์เหล่านี้ครับก็จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้นำเอาไปประยุกต์ปรับใช้กับหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับท้ายที่สุดนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮเรโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยญาณธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอนนท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอนนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอนนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดรับการขอบพระคุณจากกระผมอนนท์ขอบพระคุณครับ